ัสดีท่านผู้ชมและบรรดานักศึกษาที่กำลังจัดการเรียนการสอนท่ามกลางการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด2019ในปัจจุบันนี้มาในวิดีโอนี้จะพาบรรดาท่านบรรดานักศึกษามาเรียนรู้เกี่ยวกับ Google ได้ซึ่งปัญหาในปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนก็คือการส่งเวียกบ้านอาจจะใช้ข้อมูลที่หลายการส่งไปในแอปต่างๆบ่ว่าจะเป็น WhatsApp Messenger ไม่อย่างต่างๆก็จะจำกัดข้อมูลอยู่ที่ประมาณ24เมกถ้าข้อมูลหลายกว่านั้นก็บ่สามารถส่งได้ฉะนั้นทางที่ดีในการแก้ไขในมื้อนี้จะพาบรรดาท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับ Google Drive เพื่อส่งเวียกบ้านให้ครูอาจารย์เพราะว่าการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะเป็นแบบออนไลน์การเรียนการสอนผ่านสื่อวิดีโอการสอนของครูซึ่งจะเป็นแนวนั้นเราไปติดตามชมเกี่ยวกับ Google ได้นำกันเลยหลังจากเปิดเครื่องโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ให้บรรดาท่านไปซอกหา Play Store หรือว่าอื่นๆที่สามารถดาวน์โหลดแอปในเครื่องโทรศัพท์เราได้แต่ตัวอย่างในโทรศัพท์เครื่องนี้จะเป็น Play Store ก็ให้บรรดาท่านกดเข้าไปที่ Play Store จากนั้นให้บรรดาท่านพิมพ์ไปที่ช่องเสิร์ชด้านถึงกดเข้าไปจากนั้นให้พิมพ์คำว่า Google ได้ Google ได้จากนั้นให้บรรดาท่านกดเข้าไปที่ Google ได้จะมี Google ได้ขึ้นมาแสดงขึ้นมาให้กดเข้าไปที่ Google ได้จากนั้นให้กดไปที่ติดตั้งการรอท่าการติดตั้ง Google Drive ลงในมือถือของพวกเราซึ่งจะช้าหรือไวขึ้นกับอินเทอร์เน็ตในมือถือของพวกเราเพราะว่าบางโครงบางพื้นที่การใช้อินเทอร์เน็ตอาจจะช้าหรือไวแตกต่างกันบางโครงบ่มีสัญญาณก็อาจจะช้าหรือใช้บ่ได้เลยการรอท่าจนกว่าจะทำการดาวน์โหลด Google Drive มาไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราจนกว่าจะสำเร็จก็รอท่าไปหลังจากดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ของพวกเราก็จะติดตั้งลงไปในเครื่องโทรศัพท์ของเราโดยอัตโนมัติการรอท่าอีกนิดนึงจนกว่าแอปจะถึกติดตั้งลงในเครื่องหลังจากติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แสดงว่าตอนนี้ Google ได้เก็บไปไว้ในโฟลเดอร์ Google ในโทรศัพท์มือถือของพวกเราหากท่านใดมีอีเมลอยู่แล้วก็สามารถใช้ Google Drive บ่ว่าจะเป็นในโทรศัพท์มือถือหรือในคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันสำคัญที่สุดก็คือมีอีเมลถ้ามีอีเมลแล้วก็สามารถล็อกอินเข้าไปใช้ได้ของพวกเราได้บ่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้ได้เช่นกันจากนั้นก็ให้บรรดาท่านกดกลับไปหน้าจอหลักเพื่อไปซอกหาได้ของพวกเราว่าจะเก็บไว้บนใดในโทรศัพท์เครื่องนี้จะเก็บไว้ไว้ที่ Google ให้บรรดาท่านคลิกไปที่โฟลเดอร์ Google จากนั้นก็ให้บรรดาท่านซอกเบิ่ง Google ได้ของพวกเราหรือได้ของพวกเราถ้าบ่มีในโฟลเดอร์นี้ก็ให้ไปซอกเบิ่งในโฟลเดอร์อื่นว่ามันจะเก็บไว้บนใดหรือเก็บไว้ในหน้าจอนี่จะเก็บไว้ในหน้าจอถ้าเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของ Google ก็จะเก็บไว้ในหน้าจอของเราเลยในนี้หน้าจอของเราสามารถเลือกไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ใดก็ได้โดยกดค้างแล้วเลื่อนมาแล้วไปสอกหาโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บว่าเราจะเก็บไว้ใส่ถ้าจะเก็บไว้ในหน้าจอหลักก็สามารถเก็บได้ถ้าไม่ต้องการก็กดค้างจากนั้นก็กดไปที่เอาออกจากหน้าจอหลักแอปของเราก็จะหายไปแต่ใน
ขึ้นล่างมันจะมีกูโก้ได้ใช้งานได้เป็นปกติจากนี้เราจะย้ายมาไว้ที่กูโก้เพื่อเป็นการซอกง่ายจากนั้นก็เลื่อนมากลับมาไว้ปุ๊บนี่กดมาไว้ในกูโก้เพื่อสะดวกในการซอกหาปุ๊บนี่ได้ของเราจะเก็บเข้ามาไว้นี่จากนั้นก็ให้บรรณาธิการกดเข้าไปที่ได้หลังจากกดเข้ามาแล้วก็ให้บรรณาธิการล็อกอินด้วยอีเมลตัวอย่างโทรศัพท์เครื่องนี้มีหลายอีเมลเช่นอีเมลของข้าพเจ้าเองก็จะมีโปรไฟล์ด้านถึงเป็นรูปของข้าพเจ้าเองถ้าต้องการล็อกอินเข้าบัญชีอื่นก็สามารถล็อกอินเข้าได้ตัวอย่างเช่นถ้าบ่เคยล็อกอินเครื่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จะเป็นการเพิ่มบัญชีเข้ามาจากนั้นโทรศัพท์ของพวกเราก็จะกวดสอบความปลอดภัยว่าเราแม่นเจ้าของมือถือนี้แท้จริงหรือบ่ก็ให้บรรณาธิการใส่รหัสหรือปลดล็อกโทรศัพท์ของพวกเราโทรศัพท์ก็จะกวดสอบอีกครั้งนึงจากนั้นก็ให้บรรณาธิการพิมพ์อีเมลของตนเองเข้าไปว่าอีเมลของเราแม่นหยังหลักการใส่อีเมลหลักๆ ก็คือต้องสร้างอีเมลที่สามารถใช้งานได้และต้องชื่อรหัสอีเมลของเราถ้าบ่ชื่อก็ต้องได้บันทึกไว้ในปึ้มบันทึกหรือโน้ตไว้ในโทรศัพท์มือถือแนวใดก็แล้วแต่ที่สามารถชื่อได้จากนั้นก็ให้พิมพ์อีเมลของเราเข้าไปตัวอย่างในนี้เป็นอีเมลของข้าพเจ้าเองวันนุภา gmail.com จากนั้นให้กดต่อไปบัญชีนี้มีในอุปกรณ์ของท่านแล้วหากมีอยู่แล้วก็ใส่ไปเลยถ้าไม่มีก็ให้บรรดาท่านป้อนลักษณะแบบนี้ตัวอย่างเป็น aec.se หลังจากพิมพ์อีเมลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้บรรณาธิการกดต่อไปถ้าบัญชีอีเมลของพวกเรายังใช้ได้อยู่ต่อไปให้บรรณาธิการป้อนรหัสผ่านของท่านหรือของเราเองหากอีเมลป้อนรหัสผ่านบันทึกอันนั้นก็ให้ป้อนใหม่ว่าอีเมลของเราแม่นยังให้กดต่อไปหากรหัสผ่านถูกต้องก็จะเข้ามาสู่หน้ายินดีต้อนรับจากนั้นให้กดค่อยเห็นดีเรากดโทรศัพท์ของเราจะกดสอบข้อมูลต่างๆว่าเรามีตัวตนแท้หรือบ่จากนั้นโทรศัพท์ก็จะให้เรายืนยันรูปแบบอีกครั้งหนึ่งจากนั้นให้ไปกดที่โปรไฟล์ว่ามี Gmail ของเราที่เพิ่มเข้าไปเมื่อกี้แล้วบ่นี่ก็จะมี AEC Share Data ก็ให้บรรณาธิการกดเข้าไป AEC Share Data 1เลยหลังจากนั้นได้ของพวกเราก็จะสามารถสร้างเอกสารสร้างไฟล์ต่างๆไว้เพื่อแชร์ให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาอ่านหรือให้นักเรียนส่งเวียกบ้านกันได้วิธีสร้างเอกสารรายละเอียดให้บรรณาธิการไปเบิ่งวิดีโอก่อนๆนั้นพอได้อธิบายหรือได้สาธิตไปแล้วเกี่ยวกับการสร้างเอกสารหลักๆก็จะลองสร้างให้บรรณาธิการกดไปที่เครื่องหมายบวกจากนั้นกดไปที่
ติดโก้ดอกนี่ฝ่ายของเฮาก็จะถูกเปลี่ยนเป็นบทเรียนออนไลน์วิธีแซ่ก็ให้บรรณาธิการกดเข้าไป3จำของบทเรียนออนไลน์จากนั้นให้จัดการคนและลิงก์ในไฟล์นี้สามารถจำกัดได้หลายรูปแบบไหนนี้จะถ้าเราเลือกเป็นแบบจำกัดจะมีเพียงคนที่เราเพิ่มเข้าไปหรือเชิญเข้าไปเท่านั้นที่สามารถเข้ามาเบิ่งได้ฉะนั้นก็ให้บรรณาธิการเปลี่ยนแล้วกดเข้าไปลูกศรให้เปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์ตอนนี้อัปเดตสิทธิ์อนุญาตแล้วก็จะมีผู้เบิ่งกดเข้าไปตัวเลือกของผู้เบิ่งมีอย่างแน่ในนี้ถ้าให้เป็นผู้เบิ่งแสดงว่าผู้เข้ามาเบิ่งมีสิทธิ์เบิ่งอย่างเดียวบ่สามารถแก้ไขได้ให้บรรณาธิการเปลี่ยนเป็นบรรณาธิการพอฝ่ายนี้เราต้องการให้หลายๆคนเข้ามาแก้ไขให้หลายๆคนมีสิทธิ์แก้ไขฝ่ายของตัวเองได้ให้เปลี่ยนเป็นบรรณาธิการจากนั้นกดลูกศรกลับการตั้งค่าลิงก์จากนั้นให้บรรณาธิการ copy ลิงก์โดยกดไปที่เครื่องหมายโซ่ด้านขวามือปึ๊บนี่ตอนนี้สำเนาลิงก์ใส่คลิปบอร์ดแล้วแสดงว่าลิงก์ของพวกเราตอนนี้copy ไปแล้วเพื่อไปแชร์ผ่าน WhatsApp Messenger มันอย่างต่างๆก็สามารถแชร์ไปได้ตัวอย่างเช่นเราจะแชร์ไปทาง WhatsApp ให้กลับไปหา WhatsApp แล้วไปซอกหาบุคคลที่เราต้องการแชร์ว่าเราจะแชร์ไปให้ไผตัวอย่างในนี้จะขอเป็นส่งไปให้บุญไทยก็เป็นนักศึกษาของข้าพเจ้าเองกดเข้าไปหาบุญไทยแล้วจากนั้นก็ให้บรรณาธิการกดข้างที่แปนพิมพ์ของ WhatsApp จากนั้นก็จะมีแปะขึ้นมาให้กดเข้าไปที่แปะหรือวางนี้ก็จะเป็นลิงก์ที่สามารถส่งไฟล์นี้ไปหาบุญไทยเพื่อเข้ามาอ่านมาเบิ่งบทเรียนของพวกเราได้จากนั้นก็กดส่งถ้าต้องการกดส่งก็กดส่งแล้วมันก็จะถูกส่งไปจะอยากกดส่งนี่ฝ่ายนี้ก็จะส่งไปหาบุญไทยต้องขอโทษขออภัยนำบุญไทยเด้อจะขอลบออกไปก่อนตอนนี้ฝ่ายของเราส่งไปหาบุญไทยเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นบุญไทยก็จะกดลิงก์นี้เข้าไปเพื่อไปเบิ่งบทเรียนในนี้ถ้าบุญไทยบ่มีอีเมลจะต้องได้เลือกอีเมลว่าเราจะใช้กับอีเมลใดในนี้ก็ให้เลือกอีเมลของตัวเองที่มีในเครื่องแหละว่าเราจะเปิดอ่านใดหรือบ่ตัวอย่างเป็นอีเมลของข้าพเจ้าเองวันุภา @gmail.com จะนั่งกันตกลงนี่ก็จะเห็นบทเรียนที่อาจารย์ส่งมาให้ก็คือ11 123 8จากนั้นก็ติดออกไปในนี้สามารถแก้ไขได้เป็นอย่างไรปิดออกไปถือว่าการแชร์ของเราเป็นที่สำเร็จขออนุญาตลบบันเดอร์บุญไทยเด้อลบออกไปการแชร์เป็นที่สำเร็จอีกรูปแบบหนึ่งที่นักศึกษาพบก็คือการส่งข้อมูลให้อาจารย์แม้นมีขีดจำกัดเราไปเบิ่งวิธีจำกัดเลยว่าเราจะแชร์ไปได้จังไดตอนนี้ก็ให้กลับออกมาในฐานะเป็นอาจารย์ต่อไปจะเป็นฐานะนักเรียนส่งเวียกบ้านไปให้อาจารย์จะส่งไปได้เท่าใดไปกวดเบิ่งที่เอกสารของพวกเราว่าจะเก็บไว้ในใสตัวอย่างในนี้จะเก็บไว้ใน Samsung แล้วเป็นไฟล์ของค่อยให้กดไปที่ดาวน์โหลดเพราะว่าข้าพเจ้าได้ดาวน์โหลดไฟล์มาไว้ในเครื่องโทรศัพท์นี้แล้วกดไปที่ดาวน์โหลดตัวอย่างเป็นใบคำร้องหรือเวียกบ้านของพวกเราที่ต้องการส่งไปให้อาจารย์กวดผ่าน Gmail เพราะว่าจะส่งทาง WhatsApp หรือ Messenger จะมีขีดจำกัดอยู่ที่24เมกหลายกว่านั้นจะบ่สามารถส่งได้ให้บรรณาธิการกดค้างไปที่ใบคำร้องจากนั้นแบ่งปันกดไปที่แบ่งปันตอนนี้เราจะแบ่งปันไปใสนี่สามารถแบ่งปันไปได้หลายๆบอนก็ให้บรรณาธิการกดไปที่ได้กดไปที่ได้หรือบันทึกไปใส่ได้
ปึ๊บจากนั้นก็ให้ Google ได้อนุญาตเข้าถึงมือถือเฮาอนุญาตไปเลยจากนี้ให้บรรดาท่านพิมพ์ไปที่บัญชีนี่ตัวอย่างในนี้มีบัญชีหลายๆหลายๆคนที่เราต้องการส่งไปให้อาจารย์นั้นมีอีเมลว่าจะได้ก็ส่งไปเลยตัวอย่างเป็นส่งไป aec.sedata1@gmail ที่เป็นฐานะอาจารย์เมื่อกี้นี้ให้กดไปที่ aec เริ่มนี่ก็จะเป็นบัญชีขึ้นมาจากนั้นให้กดไปที่บันทึกตอนนี้ในฐานะเป็นนักศึกษาสามารถส่งไฟล์ไปให้อาจารย์กวดได้แล้วหลังจากส่งไปแล้วก็โทรไปบอกอาจารย์หรือแชทไปหาอาจารย์บอกว่าตอนนี้เอาได้ส่งเวียกบ้านไปให้อาจารย์กวดแล้วเด้อให้อาจารย์ประจำวิชาไปกวดเพิ่งไหนได้ว่าไฟล์ที่ส่งไปหั่นฮอดแล้วหรือยังหรือซื้อเก็บไปไว้ได้หรือยังตอนนี้จะขออนุญาตกลับไปเป็นฐานะอาจารย์ไปกดสอบเบิ่งว่าไฟล์ที่นักศึกษาส่งมาหันมีแท้หรือบ่หลังจะเข้ามาได้ข้อมูลเฮาแล้วให้ครูประจำวิชาหรือในฐานะอาจารย์กดไปที่ไฟล์เพื่อกดสอบว่าเอกสารที่นักเรียนส่งมาหันฮอดเฮาแล้วหรือยังนี่อาจจะมีไฟล์คำฮ้องขึ้นมาให้บรรดาท่านกดเข้าไปที่ไฟล์คำฮ้องตัวอย่างเป็นไฟล์ที่นักศึกษาส่งมาเมื่อกี้นี้กดเข้าไปเลยในตอนนี้ไฟล์ก็จะถูกอัพโหลดขึ้นมาในได้ของครูประจำวิชาจากนั้นก็กดเข้าไปเบิ่งว่าเกี่ยวกับบ้านที่นักศึกษาส่งมาหั่นมีรายละเอียดเป็นเท่าใดก็กดไฟล์ปึ๊บนี่อาจจะเป็นใบคำฮ้องบรรยากาศต่างๆนี่ก็สามารถกดสอบได้มาฮอดนี้ก็ฝากไว้สำนีก่อนเอาไว้คลิปหน้าจะมาสาธิตวิธีอื่นๆเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ทำการการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดบ้านในปัจจุบันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่หากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากให้ครูอาจารย์หรือครูประจำวิชาและนักศึกษาเอาไปปฏิบัติเอาไปรับชมลองเบิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะสามารถส่งเรียกบ้านและกวดเรียกบ้านได้แท้จริงหรือบ่มาฮอดนี้ขอขอบใจหลายๆThank you.